ว่าใหญ่โตออนแอร์ไปไม่กี่ตอนนะครับแต่เสียงตอบรับก็คับคั่งทีเดียวสำหรับละครรีเมค3หนุ่มเนื้อทองที่จับคู่พระนางเลือดใหม่เชือดเฉือนกันครับไม่ว่าจะเป็นสาวเต้ยจรินพรกระโดดมาประกบคู่นะครับกับพระเอกช่องอย่างเคนภูมิเป็นครั้งแรกด้วยล่ะครับ16ธันวาคมนี้ตื่นเต้นมากค่ะอยากให้แบบว่าได้ดูกันเพราะว่าเต้ยรู้สึกว่าบทที่เต้ยได้รับก็เป็นบทลำเพาค่ะลำเพาก็จะเป็นสัตวแพทย์ที่แบบเขาค่อนข้างที่จะแบบมีความสุขกับตัวเองแล้วก็ล่าเริงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เล่นเป็นเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็แบบมีความสุขไม่เครียดค่ะเทนก็เป็นคนที่น่ารักดีทำงานด้วยง่ายค่ะดีฮะก็เต้ยเป็นคนที่เขาจะเป็นคนตามนิสัยเขาที่ทุกคนเห็นก็แบบน่ารักแบบคุยเล่นอะไรเงี้ยตลกก็จริงๆแล้วเต้ยก็เป็นคนอย่างนั้นแบบตลกคุยเล่นได้จากแรกๆที่ไม่ค่อยสนิทกันเนี่ยก็คุยกันมากขึ้นหลังๆก็แบบสนิทกันมากขึ้นแล้วก็สำหรับเคนก็จะเป็นประมาณแบบหนุ่มเพย์บอยเป็นคนที่แบบเจ้าชู้อะไรเงี้ยแต่ก็แบบเจอเต้ยปราบนะตอนหลังๆก็กลายเป็นแบบคนดีไปเลยก็จะแบบทะเลาะกันอยู่ช่วงแรกๆเป็นแบบคู่กัดอะไรกันกับเต้ยเลยก็ถ้าคู่นี้เขาโชว์ผลงานออกมาได้ถูกใจแฟนละครนะครับรับรองเลยว่าตำแหน่งพระนางคู่ขวัญเนี่ยคงอยู่ในกำมือแล้วครับงานนี้